แล้วค่ะเพื่อนๆมันคือนอนดึกมากเพราะว่าต้องตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จประมาณ 4:00 นะฮะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 8:00 ก็เดี๋ยวนี้ต้องตื่นไปเรียนค่ะห่วงมากตีมาตื่นขึ้นมานะคะก็จะแบบว่าเช็คเพจต่างๆคอมมงคอมเมนต์เพราะว่าส่วนใหญ่เพจซื้อแปะแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็เช็คกล่องข้อความกล่องอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันไงอีดอกคนก็จะแบบว่าดูดิเยอะมากไล่ตอบทุกคนนะคะกำลังไล่ตอบอยู่นะคะเพื่อนๆตอบช้าตอบเร็วแต่เงี้ยก็ตอบนะคะมีคอมเมนต์นึงตลกมากนะบอกว่าอยากเยกับเพื่อนในห้องเรียนต้องแต่งหน้ายังไงอีบ้าอีชอบเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำแป๊บนึงวันนี้จะบอกว่าตื่นไวนะฮะก็เลยมันแต่งหน้าได้ไวกว่าปกตินะฮะจะชอบฉีดน้ำแรกก่อนแต่งหน้านะฮะปกติแล้วนะฮะจะชอบลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าลงก่อนเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราดูแบบดูไม่เป็นคอนซีลเลอร์อ่ะมันจะดูแบบว่าเอ้ยทำไมลงพื้นปกปิดเนียนจังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรามีการลงด้วยคอนซีลเลอร์ก่อนหนึ่งชั้นค่ะนิ้วนี่แหละเลิศสุดที่บอกว่าเลิศอ่ะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะแห้งไวมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เป็นนิ้วเนี่ยนิ้วเราจะมีความร้อนนะคะแล้วความร้อนอ่ะมันจะช่วยในการเขาเรียกว่าเหมือนวอร์มให้ตัวคอนซีลเลอร์ยังเหนียวอยู่นะคะไม่งั้นมันจะแห้งไปอีดอกไม่ทันจะได้เกลี่ยสรุปหน้าเป็นคราบวันนี้นะคะจะใช้รองพื้นของลังโคมค่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะอันนี้ใช้4025ค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ที่เลือกเบอร์ขาวกว่าปกติเพจนึงเนี่ยเพราะว่าจากการลองใช้จริงมาแล้วเนี่ยไปลองพื้นตัวนี้มันดรอปกับสีผิวจริง1เบอร์ว่าบุญว่าบาปอีรองพื้นที่มันดรอปๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันดรอปเนี่ยมันจะสวยมากเออประหลาดใจลืมทาคอเลยนะฮะก็เกลี่ยไปก่อนฮะวันนี้ด้วยความที่เราต้องไปทำกิจกรรมทั้งวันน่ะเมื่อเช้าตอนอาบน้ำก็เลยไม่ได้ชักว่าวนะเพราะว่าถ้าชักว่าวแล้วแบบมันจะเหนื่อยไปทั้งวันเลยอ่ะก็เลยแบบอ่ะวันนี้ก็ต้องพักก่อนนะคะได้อยู่แล้วก็ลงแป้งต่อได้เลยค่ะแป้งฝุ่นที่เราบอกเราชอบมากไม่รู้เก็บไว้ไหนหายไปถ่ายงานมานะก็ไม่รู้ว่าลืมไว้บนรถใครหรือเปล่ายิ่งหาซื้อยากๆอยู่ก็ค่อยๆใช้แป้งกดไปเลยค่ะลืมคือปกติจะต้องกินอาหารเสริมนะครับเอาทีนี้มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังหลายเดือนมาแล้วอีดอกฉันก็เคยแชร์เป็นลิงก์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิวต่างๆอย่างเงี้ยเป็นลิงก์นึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากมีคนกดไลค์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรฉันก็อ่านคอมเมนต์ปรากฏว่าในเว็บไซต์ที่ฉันแชร์มาเนี่ยก็มีแบบยาหลายตัวมียามีอาหารเสริมมีนู่นมีนี่มีเทคนิคต่างๆในการรักษาสิวมันมีอาหารเสริมตัวนึงเนี่ยอีดอกคนคอมเมนต์เยอะมากในคอมเมนต์ในเพจฉันนะว่าดีจริงค่ะเคยรับประทานแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยที่แรกเราอ่านแล้วก็รู้สึกแบบตัวแหล่อีนี่เป็นสงสัยเป็นเบ้มั้งอยู่เป็นอีดอกก็เลยมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยสักพักมันเสร็จปุ๊บฉันก็เลยแบบค่อยๆแบบไปส่องตามเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมึงคนคอมเมนต์เยอะมากหยอกกูต้องซื้อมาแดกมั้ยหรือยังไงเนี่ยแล้วซีก็เลยเป็นเหยื่อการตลาดก็กินมาแล้วนะคะก็บอกว่าฉันได้กินอันนี้มา2กล่องแล้วความเหี้ยคือกูเสียเงินกินเองคุณผู้ชมคือกล่องนึงเอาพูดตรงๆก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ากินแล้วมันดีซึ่งวันก่อนไอ้ไลฟ์สดไปนะคะน้องๆก็ถามว่ามีอาหารเสริมตัวไหนที่แบบกินแล้วมันช่วยลดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือฉันก็เลยเล่าไปว่าถ้าสมัยก่อนเด็กๆเลยที่ฉันรักษาสิวกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็แบบโอเคผลข้างเคียงคือสิวมันก็หายแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของผลที่ตามมาคือหนึ่งปากอาจจะแห้งหรือว่ามันเหมือนมีอาการหิวน้ำบ่อยก็เลยซื้ออาหารเสริมตัวนี้มากินโดยสรุปมันก็ดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตลกอีกหนึ่งเรื่องคือฉันนะก็เลยไปส่องก็มีคอมเมนต์ด่ามากไม่ใช่ว่ามีแต่ชมนะมีคอมเมนต์ด่าเหมือนกันแบบว่าฉันกินนะไม่เห็นจะสิวยุบตรงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนคอมเมนต์ไปเม้นต่อนะอีดอกแบบว่าที่หล่อนว่ากินน่ะหล่อนกินยังไงเขาให้กิน30นาทีก่อนกินข้าวต้องเป็น30นาทีก่อนกินข้าวจริงๆนะไม่ใช่ว่าตอแหลนะอีดอกก็เลยคิดว่าเออถ้าวันนึงถ้ากูซื้อมาแดกเนี่ยกูจะต้องกิน30นาทีก่อนกินข้าวและตั้งแต่วันที่ที่ฉันซื้อมาก็กิน30นาทีก่อนกินข้าวก็ไม่เคยกินเวลาอื่นแล้วปรากฏว่าผลที่ได้คือสิวมันก็ยุบลงจริงๆคุณผู้ชมเออนี่ตาแตกมากอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะอีดอกนี่เขาพูดเองก็คืออันนี้แหละไม่อ่านชื่อนะอีดอกไปหาซื้อเองเพราะเขาไม่ได้จ้างกูเหลือ2เม็ดสุดท้ายอีดอกเดี๋ยวจะรีบแต่งหน้านะคะแล้วก็ไปกินข้าวต่อเลยค่ะจะไปซื้ออาหารเสริมตัวที่มันลดสิวที่บอกไปตอนต้นนะฮะอีดอกปรากฏว่าหมดตอนนี้ก็เลยแบบว่าเคว้งมากมาสายค่ะเพื่อนมาสายน้าสดนะหลังจากที่สาขาข้างมอหมดนะคะอีดอกก็มาอีกสาขาหนึ่งที่ฟิวเจอร์ปาร์คสรุปกูจะไม่มีกินแล้วอีกหนึ่งเดือนเต็มเนี่ยใครมึงจะซื้ออะไรมันคืออาหารเสริมลดสิวว่าสั่งข้างมอแล้วก็ไม่มีเจอแล้วค่ะเข้ารอบแล้วค่ะมีแดกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ